เปิดวาร์ปไอซ์ว่าที่สามีแอร์พันธิราหล่องานดีแถมรวยเวอร์ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงไซมินิแอร์พันธิราฟูกลิ่นที่เพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มนอกวงการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยสวมแหวนแต่งงานให้ไปหมาดๆโดยมีเพื่อนซีอย่างดิวอริสราเป็นคนแพลนเป็นคนจัดแจงทุกอย่างซึ่งหนุ่มไอซ์คนนี้ก็เป็นคนที่ดีเจมะตูมแนะนำให้รู้จักกับแอร์ชื่อไอซ์และคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีแล้วนั่นเองค่ะสำหรับไอซ์ลัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์เป็นหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงวัย30ปีมีธุรกิจมากมายทั้งทำเองและเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าของธุรกิจค้าทองคำหนุ่มไอซ์นั้นคือกรรมการบริษัทสบายคราฟโกลจำกัดและเจ้าของแอปพลิเคชัน SBK Go ซึ่งเป็นธุรกิจสำหรับซื้อขายทองคำออนไลน์นั่นเองเรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแค่ความหล่อเท่านั้นเพราะทั้งเก่งและรวยมากอีกด้วยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ